มาดูบอลสีพนัดกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะคะบอลสีอนุรุตบอลสีนะคะคุณผู้ชมมีแต่สวยๆเด้อดูดิอันนี้เขาจะเลี้ยงไว้ประกวดนะคะคุณผู้ชมพี่ไก่แถบนี้อะไรอ่ะเนี่ยลูกไม้ทั้งนั้นเลยครับอันนี้เป็นลูกไม้หมดเลยนะคะนี่อันนี้ก็ลูกไม้เป็นใบเขาแข็งมากนะคะเนี่ยเหมือนเป็นพลาสติกเลยฟอร์มสวยมากอันนี้ก็ลูกไม้เหรออันนี้พี่ไก่อันนี้ก็ลูกไม้เหรออันนี้ก็ลูกไม้ลูกไม้ครับโอ้โหอันนี้มันงามจริงนะพี่ไก่นะโอ้โหสีบานเย็นเลยอ่ะเป็นลูกไม้เป็นบอลกาบใช่ไหมพี่ไก่ดูดิอันนี้ลูกไม้บอลกาบนะคะคุณผู้ชมดูคำว่าบอลกาบก็คือเขาจะเป็นแข้งแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่ดูดิสวยมากดูมีสองแบบครับสีหวานแววมากมันมีกาบแข้งกับกาบผักกาดตรีเพชรนะคะนี่ตรีเพชรนะคะคุณผู้ชมอย่างนี้ก็เรียกกาบผักกาดถ้ากาบแข้งก็จะมีอย่างนี้เนี่ยมีแข้งเหรอถ้ามีแข้งกาบมีสองอย่างมีกาบแข้งกับกาบผักกาดอันนี้อะไรนะพี่ไก่มาซาโอมาซาโอครับมาซาโอตอนนั้นหนูอัปเดตให้ต้นเล็กๆนะคะคุณผู้ชมแต่มาตอนนี้ดูดิอันนี้เขาโตแล้วนะคะเราเคยอัปเดตไปแล้วครั้งนึงนะคะประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นบอลกาบนะคะคุณผู้ชมสีสันสวยมากดูแต่ละอันงามจริงๆพี่ไก่ต้นนู้นต้นอะไรอ่ะเนี่ยเทพนาคาครับอันนี้เขาเรียกว่าเทพนาคานะคะอันนี้ป้อมันป้ายขาวใช่ไหมป้ายขาวเขียวนี่ดูดิคุณผู้ชมขาดูดิเออมันลวดลายมันสวยเนาะพี่ไก่เนาะลวดลายก็เหมือนงิ้งงอนอันเนี้ยอันนี้บุรพาราชันไหมอันนี้บุรพาราชันสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยใบเขาจะเหมือนพลาสติกเลยนะคะหนามากแล้วก็แข็งแรงมากนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ใช่หมดเลยเนี่ยสามต้นเนี่ยแต่สีต่างกันเลยอ๋ออันนี้ก็ใช่นะคะบุรพาราชันเหมือนกันแต่ต้นนี้งามนะพี่ไก่นะสีมันเข้มดีเนาะเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเข้มดูดิสวยมากอันนี้ดูอันนู้นอ่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะคุณผู้ชมขาดูสวยมากอันนี้ราศีพฤกษกอันนี้เขาเรียกว่าราศีพฤกษกงามมากต้นนี้ดูดิอันนู้นก็สวยดูสวยมากแต่ละต้นโอ้โหพี่ไก่เนี่ยอันนี้พญานาคราชอันนี้เขาเรียกว่าพญานาคราชนะคะฟอร์มใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมดูสีสันก็จะสวยประมาณนี้อันเนี้ยอันนี้ไอ้ตะเคียนทองสวยเนาะอันนี้เขาเรียกว่าตะเคียนทองเป็นบอลกาบนะคะคุณผู้ชมค่ะบอลเก่านี่บอลกาบบอลเก่าที่น่าเล่นอีกต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมดูงามงามแต่ละต้นอันเนี้ยจำชื่อไม่ได้ดูก่อนหลวงปู่ใหญ่อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าหลวงปู่ใหญ่สีสันก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูงามงามเทพนนทุ่งสวยเนาะนี่เนี่ยอันนี้พรสวงครับอ๋อพรสวงอันนี้บอลกาบเหมือนกันบอลกาบเหมือนกันนะพรสวงมีสองต้นสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยค่ะมีบางบานอันนี้ก็สวยเนาะพี่ไก่นะอันนี้อะไรอ่ะบอลกาบเหมือนกันอันนี้นี่เรือดำน้ำมัจฉานุอ๋อเรือดำน้ำมัจฉานุสรุปแล้วตู้นี้มีแต่บอลกาบใช่ไหมเนี่ยจะเป็นบอลกาบครับอันนี้เรือดำน้ำมัจฉานุนี่ฮะเรือดำน้ำมัจฉานุอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเรือดำน้ำมัจฉานุนะคะคุณผู้ชมดูดิมันจะเป็นถ้วยขึ้นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูดิอันนี้บางบานเป็นถ้วยขึ้นเลยไม้หายากอันนี้เขาเรียกว่าบางบานไม้หายากคุณผู้ชมเขาเป็นถ้วยขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูดิกัดสีนี่ดูเขากัดสีสวยมากแล้วเขาเป็นถ้วยขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูสวยมากสีสันของเขาดูนี่เทพหลวงฤดูอันนี้เขาก็เรียกว่าเทพหลวงฤดูนะคะตู้นี้นะมีแต่บอลกาบทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูดิอะไรอันนี้เทพลีลาอันนี้เขาเรียกว่าเทพลีลาสีสันจัดจ้านมากนะพี่ไก่นะดูลายกันอันนี้นี่เหมือนกันดูลายกันบอลกาบเหมือนกันบอลกาบครับสวยมากสวยมากดูอันนี้ฟอร์มทำประกวดได้สวยเดี๋ยวดิอันนี้ดารานพรัตน์ด่างเขียวนะคะคุณผู้ชมงามมากต้นนี้ดูดิลาเขาด่างมาจะเป็นสีนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูอันนี้พี่ไก่รักเอ๋ยครับอันนี้รักเอ๋ยนะคะคุณผู้ชมดูสีสันของเขาเวลาเขาด่างมาก็จะประมาณนี้เลยสวยเนาะมีแต่สวยๆอยากได้ทักมานะคะหนูจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ตรงหัวคลิปนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าณเมืองนนท์นะคะคุณผู้ชมดูสีสันของเขาดูดิสวยมากดูดิด่างเหลืองด่างชมพูด่างขาวเลยสวยมากต้นนี้
งามจริงๆเลยคุณผู้ชมดูดิโอ้โหสวยมากอันนี้ล่ะเนี่ยอันนี้นาลีบุรพานาลีบุรพาโอ้ยมีแต่งามๆดูดิสีสันของเขาดูดิสวยมากอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเพชรราชาอ๋อเพชรราชาอันนี้เขาด่างเหลืองขาวนะคะคุณผู้ชมดูนี่เขาฮาร์ปเนี่ยเขาจะเป็นสีเหลืองแล้วเขาจะเป็นจุดสีขาวนะคะคุณผู้ชมมองดีๆสวยมากดูดิโอ้แต่ละใบทำไมเขาสวยอย่างนี้คุณผู้ชมดูสวยมากตู้นี้มีแต่บอลสวยขั้นเทพเลยนะคะคุณผู้ชมดูแล้วก็เยอะมากค่ะคุณผู้ชมดูดิถึงเราจะเคยอัปเดตไปแล้วพอเรามาดูอีกทีเขาจะสวยมากกว่าเดิมอีกนะคะคุณผู้ชมดูนี่เทพเทวฤทธิ์โอ้โหเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอต้นนี้เทพเทวฤทธิ์ครับอันนี้เขาเรียกว่าเทพเทวฤทธิ์นะคะคุณผู้ชมดูดิอันนี้ไม้สีสันของเขาอันนี้ไม้งามมากอันนี้ไม้ไม่ค่อยเจออันนี้ไม้หายากชมพูเมฆาอันนี้เขาเรียกว่านับไอ้พันดาวนะคะคุณผู้ชมขาจะเรียกนับดาวซะละพันดาวนะคะคุณผู้ชมอันนี้อะไรนะชมพูเมฆาอันนี้เขาเรียกว่าชมพูเมฆานะคะคุณผู้ชมดูใบของเขาจะสวยประมาณนี้เลยอันนี้ล่ะพี่ไก่มีทองอันนี้เขาเรียกว่ามีทองนะคะคุณผู้ชมแต่ละอันสวยมากพี่ไก่แล้วอันนี้ล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไม่ได้อันนี้ยังอัญมณีอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทรัพย์พนมนะคะคุณผู้ชมไม้เก่านะคะคุณผู้ชมดังนี่ดูดิแต่ละใบของเขาสวยมากนี่โอ้โหงามจริงๆคุณผู้ชมดูสีสันตอนเล็กๆกิเลสมากเลยครับทรัพย์พนมตอนเล็กๆจะกิเลสอันนี้พอในไข่นะคะก่อนนี้เคยอัปเดตให้ดูแล้วเขาจะต้นเล็กแต่ตอนนี้มาดูอีกทีนึงดูดิ3เดือนผ่านไปคุณผู้ชมนี่ดูดิโคตรงามเป็นบอลใบกลมแบบนี้เลยนะคะกัดสีได้สวยมากแล้วใบเขาแข็งแรงมากนะคะนี่พอในไข่คนไหนยังไม่มีก็หาสะสมเด้อคุณผู้ชมอันนี้มหาชัยอันนี้เขาเรียกว่ามหาชัยนะคะคุณผู้ชมดูสีสันของเขาสวยจริงๆค่ะคุณผู้ชมดูสวยมากอันนี้โอ้มีแต่งามๆพี่ไก่บอลรอบนี้โอ้โหอันเนี้ยกอกเกตเจน2อ๋ออันนี้ทำไมถึงเรียกเจนอันนี้เขาเรียกว่ากอกเกตเจน2นะคะทำไมถึงเรียกเจน2อ่ะเจน2ขอใบจะเป็นสีชมพูครับขอใบจะเป็นสีชมพูถ้าเป็นเจน1ขอใบก็จะเป็นธรรมดาเฉยๆไม่มีสีนี่คุณผู้ชมดูเขาด่างดิคุณผู้ชมค่ะดูดิสวยมากโอ้โหรอบนี้สวยจริงนะพี่ไก่เนาะสวยไม่ผิดหวังเลยรอบนี้อะไรอันนี้หนุมานประสานกายโตแล้วหรอนี่แหละครับโอ้โหคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าหนุมานประสานกายเขาโตแล้วนะคุณผู้ชมดูดิอันนี้น้อยคนที่จะมีนะเพราะว่าก่อนนี้มีลูกค้าถามหาเยอะมากแต่ไม่มีนะมันหายากนะคะคุณผู้ชมแพงฮะแล้วก็อย่างเป็นไม้ที่เลี้ยงยากแล้วก็ผ่าแล้วจะป้ายยากมากเป็นไม้ที่เลี้ยงยากแล้วโตแล้วนะมันสมชื่อมันเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าแตงโมนะคะคุณผู้ชมดูดิแตงโมเจน2แตงโมเจน2นะคะคุณผู้ชมดูดิเม็ดก็จะใหญ่กว่าถ้าแตงโมเจน1เม็ดพวกนี้ก็จะเล็กใครช่างเข้าใจตั้งชื่อเขานะพี่ไก่นะสวยจริงอ่ะดูดิเนี่ยเนี่ยเข้าใจตั้งชื่อมากระต่ายน้อยอันนี้ก็เป็นกระต่ายน้อยหนูเคยอัปเดตไปให้ดูตั้งนานแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่รอบนี้มาพามาอัปเดตอีกรอบนึงนะคะนี่เขาเรียกกระต่ายน้อยนะคะคุณผู้ชมอันนี้อะไรพี่ไก่อันนี้มณีรุ่งแสงนี่มณีรุ่งแสงวางดีกว่าสวยดิมณีรุ่งแสงก็จะป้ายเยอะอันนี้เขาเรียกว่ามณีรุ่งแสงนะคะคุณผู้ชมขาดูดิสีสันของเขาก็จะสวยประมาณนี้คุณผู้ชมดูแต่ละอันสวยมากโอ้โหพี่ไก่มันสวยจริงสวยไม่บรรยะบรรยังเลยจริงสวยมากอันนี้เขาเรียกว่าม่านชมพูนะคะคุณผู้ชมดูฮาร์ปเลยฮาร์ปเป็นสีชมพูเลยม่านชมพูนะคะคุณผู้ชมดูไม้เคยเจอไหมไม้พวกนี้สวยประมาณนี้เลยอันนี้ไม้เก่าเหรอพี่ไก่ไม้เก่าอันนี้พี่เขาบอกว่าเป็นไม้เก่านะคะคุณผู้ชมตามตลาดทั่วไปจะไม่มีนะคะนอกจากว่าคนที่สะสมบอลเก่าถึงจะมีนะคะคุณผู้ชมดูงามดูแต่ละอันค่ะหลังจากที่พามาชมบอลสีสวยๆแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้านะคะจะมาแบ่งปันบอลสีนะคะของพี่เขาที่หนูถ่ายไปเมื่อกี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้า